บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาและความสันติสุขจงประสบแด่คุณผู้ชมทุกๆท่านค่ะวันนี้เสาร์ที่7พฤศจิกายนนะคะเรากลับมาพบกันค่ะเป็นรายการสดนะคะที่นี่เอติมทีวีนะคะดิฉันบัณฑริยะประภัยทองค่ะกับรายการเส้นทางสายใหม่นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมานะคะดิฉันจะมีผู้ที่ทักทายถามไทยนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะมีคนถามถึงอยู่ไม่น้อยพอสมควรทีเดียวสำหรับรายการนี้รวมถึงพี่ๆน้องๆที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามอยู่ค่ะว่าไปตามหาแขกรับเชิญมาจากไหนก็จะบอกอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ส่งมานะคะพระองค์ทรงประทานแต่ละท่านมาร่วมสนทนากับเราไม่ได้มาคุยโม้โอ้อวดว่าฉันเคร่งฉันเก่งไม่ใช่เลยแต่มาเพื่อที่จะมาประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ด้วยกันนั่นเองเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการได้เห็นสปอตโฆษณาเกี่ยวกับงานของยาตีมนะคะงานบางกอกฮาลานนะคะ12 13 14กุมภาพันธ์2016ก็คือปีหน้าคิดว่าคงจะเป็นงานที่หลายๆคนรอคอยที่จะได้พบนะคะขณะเดียวกันดิฉันมีงานขออนุญาตนำเสนอ2งานก่อนจะถึงช่วงกุมภานะคะก็จะมีงานของมัสยิดเรียดิสุนันนะคะงานเรียสัมพันธ์วันที่5ธันวาคมนะคะแฟนๆยาตีมที่อยู่มัสยิดริยาก็ไม่น้อยนะคะ5ธันวาคมเรียนเชิญค่ะถัดจากนั้นไปนะคะมกราคม16มกราคมจะเป็นงานมัสยิดบางอ้อนะคะก้าวสู่ศตวรรษใหม่มัสยิดบางอ้อทุกครั้งที่ดิฉันมาทำงานที่ยาตีมก็จะมีพี่น้องที่มัสยิดบางอ้อที่ฝากสตุ้งสตางมาร่วมกันทำบุญให้กับทางยาติมทีวีนะคะจะมีกองทุนหลายๆภาคส่วนด้วยกันก็ต้องกล่าวคำว่าอิสกะลอคอยรอนนะคะขออัลเลาะห์ทรงโปรดตอบแทนความดีงามแด่ทุกๆท่านแล้วก็ยินดีที่เกิดว่าดิฉันจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ท่านได้เสริมสร้างคุณงามความดีของตัวท่านเองนะคะแล้วก็ยินดีสำหรับการสนับสนุนทุกๆความดีงามให้กับพี่น้องมุสลิมของเราด้วยวันนี้อัลเลาะห์ทรงโปรดประทานแขกรับเชิญมาให้เราสนทนาด้วย2ท่านด้วยกันนะคะท่านที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนดิฉันก่อนนะคะคุณนัสรีนพันดารานะคะท่านรองปลัดเทศบาลอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะและท่านที่อยู่ทางด้านขวามือของดิฉันนะคะคุณชาลิฟะห์ไฟลูสค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะค่ะนะคะทั้งสองท่านได้บันทึกเทปคุยกับเรามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถติดตามได้ในรายการเส้นทางสายใหม่เสาร์หน้าและเสาร์ถัดไปจะเป็นใครออกก่อนดีคะสองคนนี้ขอยิ่งชุบกัน ก็เป็นท่านรองปลัดก่อนดีกว่าไหม นะคะท่านรองปลัดก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นน้องชาลิฟะนะคะเสาร์หน้าติดตามเรื่องราวของท่านรองปลัดเทศบาลหนองแคสระบุรีนะคะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญทั้งคู่ไหนๆก็มาไกลละจะรีบปล่อยกลับบ้านก็กระไรอยู่มาคุยกันนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจกันทั้งคู่น่าสนใจค่ะสองคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนปกติเวลาที่ฉันจะจัดรายการแล้วจะมีมุสลิมมาในรายการคุยสดพร้อมๆกันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีเขารู้จักกันอยู่แล้วที่สันติชนเขาไปเรียนร่วมกันมาแล้วเขาก็เลยชวนกันมาเป็นเพื่อนกันแบบจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้แต่ทั้งสองท่านนี้ไม่เคยเจอกันเขารู้จักกันไหนๆคะทางไลน์ทางไลน์ไลน์ไหนคะไลน์สันติชนค่ะสันติชนนะคะรู้จักกันผ่านไลน์ท่านนี้รองปลัดไม่ได้เรียนสันติชนนะคะแต่น้องชาลิฟะเรียนไหมคะเรียนบ้างค่ะเรียนบ้างเริ่มเรียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ต้นปีใช่ค่ะ58ใช่ค่ะนะคะยังเรียนไม่จบคือไม่ค่อยมีเวลาไปเรียนนะคะก็จะไปบ้างค่ะแล้วก็ดู YouTube ที่อาจารย์บรรจงสอนค่ะแล้วก็มีอะไรก็คือถามอาจารย์ทัศน์ทางไลน์ค่ะก็คือพยายามที่จะใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าการเรียนสันติชนนั้นก็คือเรียนจบคอร์สผ่านการสอบใช่ไหมคะมีไปเข้าค่ายแล้วก็จะได้รับประกาศนียบัตรเนาะก็ตรงนั้นนะคะก็อินชาอัลเลาะห์ท่านนี้จะมีโอกาสมากหน่อยเพราะว่าอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่าท่านนี้อยู่ต่างจังหวัดก็จะโอกาสค่อนข้างยากนะคะเขาใช้สื่อ
LINE นะคะทุกคนรู้จัก LINE โซเชียลมีเดียก็จะคุยกันก็เลยชวนกันมาเป็นเพื่อนกันมาเรา3คนสรุปเพิ่งเจอกันครั้งแรก นะเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะนะคะอัลเลาะห์ทรงโปรดประทานโอกาสอันดีงามถามว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมชีวิตเรา3คนคงจะไม่ได้โคจรมาเจอกันนะคะคุณผู้ชมคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลสระบุรีคนนึงเป็นเภสัชกรอยู่ที่โรงพยาบาลด้านจิตเวชแห่งหนึ่งดิฉันปัจจุบันเป็นครูเส้นทางมันจะไม่ได้เจอกันเลยถ้าอัลเลาะห์ไม่ประสงค์ให้เราเจอกันค่ะนะคะขออนุญาตแนะนำท่านนี้ก่อนคุณนัสรินนะคะเพิ่งเป็นมุสลิมได้แค่2สัปดาห์กว่าๆ16ตุลาใช่ไหมคะใช่ค่ะ16ตุลาแต่ว่าศึกษาศาสนามาเนี่ยเป็นเวลา2ปีละตัดสินใจเข้ากะลิมอชชะฮาดะจะเรียกว่าตัดสินใจได้ไหมได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะกล่าวกะลิมอชชะฮาดะค่ะนาทีนั้นยังไงนะคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึงก็นาทีนั้นคือโทรศัพท์คุยกันทางไลน์กับนี้คนนึงเหมือนกันค่ะแล้วนี้เขาก็โฟนอินแบบทางไลน์นี่ก็ไม่รู้จักกันนะคะไม่รู้จักนี่ที่ว่านี่ก็ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอเขาก็เจอกันในไลน์เพราะว่าท่านเนี้ยไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีญาติพี่น้องที่เป็นมุสลิมเลยถูกไหมใช่ค่ะก็พยายามที่จะใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ไปเป็นเพื่อนในเฟซเห็นใครเป็นมุสลิมผู้หญิงคลุมฮิญาบก็ไปขอเขาเป็นเพื่อนใช่ค่ะอย่างนั้นลักษณะนั้นจนกระทั่งมาคุยส่วนตัวกับนี้ก็คือมุสลิมท่านหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยกันเขาเป็นมุสลิมเดิมค่ะใช่แล้วคุยกันยังไงต่อก็คุยกันนี่เห็นเราสนใจอิสลามก็โทรทางไลน์ค่ะคุยกันนี่ก็บอกว่าเราก็เล่าประสบการณ์เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังว่าศึกษามา2ปีแล้วแล้วก็สนใจอิสลามนี่ก็บอกว่างั้นลองกล่าวตามนี้ไหมเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการกล่าวมันคือการปฏิญาณตนด้วยค่ะนี่ก็ให้กล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์เราก็กล่าวตามนี้แล้วนี้ก็กล่าวตักบีรก็คืออัลลอฮุอักบัรใช่เราได้ยินเสียงจากโทรศัพท์คือครอบครัวนี้กล่าวมาดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยเราก็เอาแล้วเราเป็นมุสลิมแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ว่าจะแบบความพร้อมด้วยนะคะความพร้อมด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างอะค่ะก็วันนี้แหละวันนี้เหรอฉันคือมุสลิมเต็มตัวแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จุดเริ่มต้นก็ที่เก่าคริมวัชฮาดะก็วันนั้นนะคะก็คือ16ตุลาคมที่ว่านั้นนะคะก็เท่ากับว่าเป็นการกล่าวผ่านไลน์นะคะก็ยังแนะนำไปว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปกล่าวต่อหน้าพยานมีอาจารย์ที่เป็นผู้รู้นะคะจะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดก็ได้จะเป็นผู้ที่เราเคารพนะคะกล่าวสดๆบรรยากาศน่าจะดีกว่าเดี๋ยวลองฟังคำแนะนำเดี๋ยวเผื่อมีคุณผู้ชมโทรศัพท์มาอาจจะมีข้อชี้แนะหรือว่ามีคำแนะนำอะไรให้กับคุณนัสรินนะคะทำงานเป็นข้าราชการค่ะมีปัญหาอะไรบ้างไหมเวลาที่เราเปลี่ยนศาสนาแล้วตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ ค่ะแต่ว่าก็คาดว่าเราต้องส่งบททดสอบมาแน่นอนค่ะก็เตรียมทำใจไว้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งตอนนี้คือเหมือนกับว่าเพิ่งรับเต็มตัว2อาทิตย์ใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่อยได้บอกใครเท่าไหร่อะค่ะก็เลยยังไม่มีปัญหาตอนนี้ค่ะค่ะนะคะก็พร้อมค่ะถ้ามีเข้ามาก็พร้อมค่ะก็เตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมรับบททดสอบเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเรารู้แล้วแหละว่าครอบครัวเดิมเราเป็นพุทธมาก่อนเราแวดล้อมไม่เคยมีมุสลิมเลยอยู่ๆเราก็โดดมาสนใจเองอย่างเงี้ยค่ะก็เราต้องส่งบททดสอบแน่นอนต้องมีบ้างนะคะอย่างน้อยที่ทำงานตอนนี้เขาเริ่มรับทราบบ้างแล้วใช่ไหมคะรับทราบเป็นบางคนเราบอกเฉพาะแบบว่าคนที่เราสนิทใช่ค่ะที่เราสนิทค่ะก็ว่าตอนนี้เราเป็นมุสลิมแล้วนะอะไรเงี้ยก็แค่คนแรกเพื่อนร่วมห้องตกใจเกิดอะไรขึ้นใช่เกิดอะไรขึ้นแบบแล้วท่านรองปลัดเจอคำถามอะไรบ้างคะเวลาไปบอกคนเขาว่าเราเป็นมุสลิมก็แรงๆก็คือบ้าไปแล้วหรอขนาดนั้นเลยหรอจริงบ้าไปแล้วหรอใช่แล้วก็ทำไมถึงไปเปลี่ยนล่ะพูดไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สงสัยว่าพูดไม่ดียังไงแล้วก็บอก
พุทธก็ดีค่ะอิสลามก็ดีทุกอย่างสอนคนเป็นคนดีแต่ว่าแนวทางอาจจะไม่เหมือนกันแนวทางที่จะไปหาเป้าหมายอาจจะไม่เหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะอธิบายบางคนอธิบายได้เขาก็ฟังบางคนอธิบายได้เรามีเซนส์เราจับทัวร์เราก็เงียบเราก็ไม่พูดดีกว่าเหมือนเขาก็ไม่รับใช่ไหมเหมือนเขาไม่รับพูดไปเดี๋ยวก็เหมือนจะกลายเป็นทะเลาะกันใช่ค่ะแล้วยิ่งเรื่องศาสนาด้วยใช่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันก็เลือกใช้คำที่กระชับสั้นได้ใจความนะคำอธิบายแล้วคำถามนี้จากนี้ไปต้องตอบตลอดชีวิตนะคะเตรียมไว้ได้เลยเตรียมไม่ได้เลยเตรียมไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะผ่านแต่ละด่านได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะเข้มแข็งค่ะค่ะต้องเข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีศรัทธาศรัทธาต่ออะไรเยอะๆอะค่ะเราถึงจะผ่านไปได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาถามนะคะว่าทำไมรองปลัดเทศบาลถึงศรัทธาในอัลลอฮ์มาถึงคุณชาลิฟะนาทีที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ยังไงคะคือจะคุยไลน์ปกติจะมีอะไรสงสัยจะคุยไลน์กับครูที่สันติชนใช่ไหมคะค่ะครูคะซานมีอยู่วันนึงที่ครูเขาเริ่มแบบว่าเป็นห่วงเราอยากให้เราแบบเข้าอิสลามได้แล้วเพราะเขาก็เห็นสนใจมาระยะนึงแล้วค่ะเขาก็เลยพิมพ์มาบอกเราว่าเนี่ยถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะก็ให้กล่าวคำปฏิญาณค่ะแต่ตอนนั้นคือเราก็คิดว่าการกล่าวเนี่ยคือเป็นการเหมือนกับยืนยันว่าเราเชื่ออัลลอฮ์ค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นมุสลิมเลยคือตอนนั้นยังไม่พร้อมมากอะค่ะค่ะคือยังไม่ได้พร้อมเต็มร้อยใช่ค่ะค่ะพอดีมีอาจารย์เขียนคำนี้มาให้แล้วบอกว่าวันใดถ้าพร้อมให้กล่าวใช่ค่ะแต่เรากล่าวไปแล้วก็บอกอาจารย์อยู่เหมือนกันว่ายังไม่พร้อมนะแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะรับเรากลับไปเมื่อไหร่นะค่ะคำนี้แหละใช่ค่ะ คำนี้แหละทำให้เราคิดว่าจริงคือชีวิตเรามันไม่ได้แน่นอนนะคะมันไม่แน่เสมอไปว่าเราจะต้องมีอายุยืนยาวคือวันไหนวันหนึ่งเราอาจจะนี่เมื่อสองวันก่อนไงที่มีเด็กนักเรียนมัธยมอะค่ะท่านรองขับมอเตอร์ไซค์ออกจากโรงเรียนมุสลิมเด็กมุสลิมเราด้วยแถวบ้านม้าเสียบ้านม้าตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เฉี่ยวกับรถเมย์ล้ม18ล้อตามหลังมาทับเด็กอายุ10กว่าเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นหลักการันตีว่าต้องแก่แล้วถึงจะเสียชีวิตที่ไหนล่ะใช่มั้ยแล้วจะเรียกร้องเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ค่ะเราก็ไม่ควรที่จะประมาทใช่ค่ะหนูก็เลยโอเควันนี้หนูขอเป็นมุสลิมละกันหมายถึงว่าหนูขอรับเชื่อหนูขอเชื่อในอัลเลาะห์ค่ะหนูก็เลยกล่าวกับตัวเองค่ะค่ะเสร็จแล้วหนูกล่าวเสร็จหนูก็อีกวันนึงหนูก็มาบอกกับอาจารย์ว่าหนูกล่าวแล้วนะค่ะอาจารย์ก็บอกว่ายินดีต้อนรับมุสลิมมาคนใหม่ค่ะแล้วก็ไปประกาศในไลน์เลยหนูก็ตกใจวันนั้นหนูเป็นมุสลิมแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะค่ะก็คือจริงๆจะว่าไปแล้วก็ยังไม่ได้พร้อม 100% ใช่ค่ะใช่มั้ยคะแล้ววันนี้คุณชาลิฟะบอกตัวเองมั้ยว่าเราเป็นมุสลิมแล้วจริงๆบอกตั้งแต่ที่อาจารย์บอกแล้วว่าเราเป็นมุสลิมแล้วค่ะก็คือโอเคในเมื่อตอนนั้นเรากล่าวไปแล้วเราเป็นมุสลิมแล้วก็คือวันนั้นก็คือเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นมุสลิมค่ะก็คิดมาตลอดว่าตัวเองก็คือมุสลิมค่ะจนถึงวันนี้ค่ะค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนั้นก็เขาสามารถกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่าเขายินดีต้อนรับมุสลิมใหม่นะใช้คำนั้นนะอัลฮัมดุลิลละห์ค่ะค่ะท่านรองปลัดค่ะว่าทำไมถึงเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงคะเชื่อว่าโลกเนี้ยค่ะแบบร่างกายเรามันต้องมีผู้สร้างอะค่ะตอนแรกนะคะคิดมานานแล้วคำเนี้ยใช่ค่ะที่ศึกษามาด้วยอะค่ะหนังสืออะไรมาด้วยก็ตอนแรกก็สงสัยในคำว่าพระเจ้าอะพระเจ้า คืออะไรแล้วก็หาคำตอบคือหาหนังสือมาอ่านหนังสือตอนแรกหนังสืออิสลามเนี่ยจะหาซื้อไม่ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปก็หาในอินเทอร์เน็ตนะคะก็สั่งซื้อหนังสือจากสันติชนไปอ่านค่ะแล้วก็อย่างไปงานอะไรที่เป็นของอิสลามอ่ะก็จะไปหาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ความมีไปงานของไปงานมุสลิมไปงานไหนมาบ้างคะงานเมาลิดไปเมาลิดมาไปหาซื้อหนังสือแล้วก็ซื้อฮิญาบซื้อแบบเหมือนเก็บสะสมทั้งว่ายังไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าซื้อของเหล่านี้สะสมไว้เพราะเชื่อว่าโลกนี้มีผู้สร้างศึกษาอยู่2ปีนะคะศึกษาอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นสักที
ติดอะไรอยู่คะติดอยู่ที่ถ้าเรารับโดยที่เรายังปฏิบัติไม่พร้อมไม่ได้ไม่พร้อมใจเราไม่ไปเต็มร้อยอะค่ะเราเหมือนกับจะเหมือนชักเข้าชักออกหรือยังไงอย่างเงี้ยไม่ชอบเราไม่ชอบแบบนั้นใช่เราต้องปฏิบัติให้ได้ศรัทธาจริงๆถามใจตัวเองว่าเราศรัทธาจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเอียงโดนยุหรืออะไรยังไงคือไม่ได้เป็นเพราะแรงเชียร์ใช่ค่ะไม่ได้เป็นเพราะไปหลงชอบใครค่ะใช่แต่ว่าเป็นด้วยศรัทธาของเราเองคือใช้เวลาศึกษาอยู่ช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะนะคะนั่นคือความศรัทธาของคุณนัสรินนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงพักกันก่อนนะคะมาฟังคำถามว่าทำไมคุณชลิฟ้าถึงได้เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเสร็จแล้วเราจะให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจเธอค่ะสักครู่ค่ะร่มไม้ชายน้ำโฮมสเตย์รีสอร์ทบ้านพักบนยอดเขาใหญ่เที่ยงที่มีพร้อมสายน้ำชุ่มฉ่ำบรรยากาศดีอากาศเย็นตลอดทั้งปีห้องพักกว้างมีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีพร้อมห้องประชุมสัมมนาและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีกิจกรรมขับรถบักกี้ชมรอบเขาใหญ่เที่ยงไว้บริการทุกท่านบ้านสวยน่าอยู่อยู่แล้วสบายใจที่ร่มไม้ชายน้ำโฮมสเตย์รีสอร์ทสนใจติดต่อ0819241667หรือ0818192624จากความตั้งใจในการออกแบบคัดสรรและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดบรรจงแต่งแต้มขึ้นเรือนโดยช่างผู้ชำนาญการกว่า40ปีสู่การเป็นผลงานอันทรงคุณค่าเฉพาะแก่ผู้ค้นหาอารยธรรมสู่อารยธรรมเสน่ห์แห่งลังกาสุกะอัปนานจิวเวอรี่โทร0918493888ไอดีไลน์อัปนานจิวเวอรี่คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018เบื่อไหมกับรสชาติและความสดชื่นในแบบเดิมๆได้เวลาเปิดประสบการณ์ทางรสชาติที่แปลกใหม่นอกกรอบไม่เหมือนใครกับไอเบฟน้ำอินทผลัมผสมโซดาสดชื่นซาบซ่าได้ใจด้วยอินทผลัมคัดปั่นพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะให้พลังงานสูงบำรุงสมองบำรุงสายตาและยังมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายที่เหนื่อยล้าของคุณให้กลับมาสดชื่นขึ้นได้ครั้งเปลี่ยนวันเดิมๆ เติมความสดใสกับไอเบฟครบคุณค่าซาบซ่าอย่างมีระดับยืดหยุ่นรองรับแรงกดทับด้วยผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม X-Gel เบาะรองนั่งอเนกประสงค์เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องกระดูกก้นกบผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพสนใจปรึกษาเพิ่มเติมโทร0985535422
www.asianlab.com เรากลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะคะเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันอยู่ตรงที่ว่าคุณชาลิฟะไฟลูสนะคะจะต้องบอกกับเราแล้วแหละว่าทำไมเธอถึงเชื่อว่าอัลเลาะห์มีจริงค่ะก็ตัวเองเคยศึกษาพุทธควบคริสต์มานะคะพุทธควบคริสต์ก็คือดั้งเดิมเนี่ยเธอนับถือศาสนาพุทธมีอยู่บางช่วงที่ไปศึกษาศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงตั้งแต่ช่วงนั้นใช่ค่ะเพราะว่าหนูเคยอธิษฐานพิสูจน์กับพระเจ้าอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็พระองค์ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราเชื่อแน่ๆว่ามีพระเจ้าจริงๆอะค่ะค่ะผ่านเหตุการณ์รอบๆตัวหรือว่าผ่านคำพูดของคนรอบๆตัวเราค่ะค่ะแล้วตอนที่เราไปบวชตอนเป็นพุทธอะค่ะก็คือเหมือนพระท่านเคยสอนว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเกิดมาจากดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทั้งสี่ใช่ค่ะเราก็เลยสงสัยว่าอยู่ดีๆดินน้ำลมไฟจะมาประกอบกันเองได้ยังไงถ้าไม่มีใครทำขึ้นมาหมายถึงต้องมีใครสักคนหนึ่งที่สร้างขึ้นมาค่ะค่ะตอนนั้นก็คิดว่ายังไงอ่ะต้องมีเบื้องบนนะคะคือในภาษาพุทธก็อาจจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอะไรค่ะคือยังไงก็เชื่อว่าจะต้องมีซึ่งเราก็ไม่รู้เป็นใครตอนนั้นค่ะแต่พอเรามาศึกษาคริสต์ปุ๊บเราก็เลยเริ่มรู้ว่าอ๋อก็เนี่ยก็พระเจ้าไงที่เป็นคนสร้างขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือเรามีพื้นฐานเชื่อเรื่องพระเจ้ามาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นคริสเตียนอยู่แล้วค่ะจนเราได้มารู้จักกับเพื่อนคนนึงที่เขาศึกษาศาสนาอิสลามมาเหมือนกันเขาก็เริ่มแนะนำให้เรารู้จักกับศาสนาอิสลามค่ะแล้วเขาก็บอกเราว่าที่เชื่อทางคริสต์มาตอนแรกเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยอยากที่จะค้นหาด้วยตัวเองว่ามันไม่ถูกต้องยังไงคือพระเจ้าบอกว่ายังไงเหรอคือในคริสต์มันไม่ถูกยังไงล่ะค่ะเราก็เริ่มหาคลิปต่างๆมาดูอะค่ะก็เป็นคลิปของกำเนิดอิสลามบ้างที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆค่ะประวัติของศาสนาอิสลามค่ะที่มาของอัลกุรอานค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคลิปการเปิดใจของมุสลิมค่ะที่เป็นดาราอย่างเช่นพี่โตหรือว่าพี่นุกสุธิดาเนี่ยค่ะเราก็เริ่มสนใจมาระดับนึงแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็อยากรู้ว่าแล้วจริงๆพระเจ้าบอกเราว่าอะไรก็เลยขออ่านเองได้ไหมในอัลกุรอานนะคะในที่สุดเธอได้อ่านกุรอานค่ะแล้วได้เจออะไรคะก็คือเริ่มต้นอ่านตั้งแต่ซูเราะห์แรกๆเลยค่ะก็อ่านเรียงมาเรื่อยๆค่ะค่ะจนมาถึงประมาณซูเราะห์ที่5นี่แหละค่ะก็มั่นใจแล้วว่าโอเคอัลเลาะห์ประสงค์ที่จะให้เราเลือกศาสนาอิสลามค่ะเป็นศาสนาที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะโดยสรุปก็คือเธอเชื่อในอิสลามเชื่อในอัลเลาะห์ด้วยคำยืนยันในกุรอานใช่ไหมประมาณนั้นนะคะทั้งสองท่านผ่านกระบวนการวิธีคิดผ่านความสับสนใช่ไหมนะคะผ่านความลังเลเอ๊ะตกลงยังไงดีจะเอายังไงดีกับชีวิตคำถามเหล่านี้มันจะวนเวียนอยู่กับตัวเองมาแล้วเนี่ยหลายร้อยรอบมากใช่ไหมใช่ค่ะจะยังไงเพราะมันคือทั้งหมดของชีวิตของเราเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้คุณนัสรินบอกนะคะว่าถ้าเราไม่พร้อมเราจะไม่เป็นใช่ไหมใช่เราจะรอวันที่เราพร้อมแล้ววันที่เราพร้อมเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวันไหนเราจะพร้อมใช่ค่ะนั่นคือวันที่อัลเลาะห์กำหนดมาแล้วใช่ไหมคะในที่สุดก็ต้องได้ลั่นวาจาคือกล่าวกอลิมอชฮะดะนั้นจากนั้นไปคือการรับผิดชอบคำพูดตัวเองละเมื่อฉันกล่าววาจาไปแล้วนะคะปฏิญาณตนไปแล้วพูดง่ายๆจากนั้นมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องน้อมรับให้ได้เอาละค่ะคุณผู้ชมเราจะให้กำลังใจทั้งสองท่านด้วยกันนะคะ5303199ค่ะรบกวนเจ้าหน้าที่นะคะให้ปล่อยสายโทรศัพท์เข้ามาสำหรับการให้กำลังใจทั้งสองท่านเจอบททดสอบเหมือนกันด้วยความที่ครอบครัวยังไม่ยอมรับค่ะค่ะเจอยังไงบ้างคะก็พอเราก็ค่อยๆเปิดนะคะว่าตอนนี้ศึกษาอิสลามอยู่สนใจเขาก็ตอนแรกเขายังไม่ได้ว่าอะไรที่เขาเห็นเราเริ่มหัดละหมาดขึ้นเหมือนแบบหนักขึ้นเรื่อยๆอาการเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเขาก็เรียกคุยค่ะเรียกคุยกันทางบ้านเลยว่าทำไมถึงไปสนใจ
รอให้ตายก่อนได้ไหมแล้วใครจะทำศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีคำถามเยอะค่ะเราก็อึดอัดเหมือนกันยังใช้ความนิ่งอยู่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่นิ่งไว้ค่ะโอเคได้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะค่ะรายการเส้นทางสายใหม่ค่ะค่ะคุณอะไรคะค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องสองคนได้ไหมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอยู่ในครอบครัวอัสลามค่ะแล้วทรงคุ้มครองน้องทั้งสองด้วยนะคะอามีนค่ะอามีนค่ะอยากเชื่อมแขนในอันอิสลามด้วยนะคะค่ะคุณอะไรคะคุณอาเซียค่ะค่ะอยู่แถวไหนคะอยู่สตูลค่ะอ๋ออยู่สตูลนะคะขอดุอาให้ทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะขอดุอาให้ท่านทั้งสองมีความเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตเอาล่องอย่าคุ้มครองเราอยู่แล้วเราต้องมองเห็นและยินดีในตัวเราเสมอด้วยขอให้ทั้งสองดุอากับอัลลอฮ์เท่านั้นนะคะค่ะน้องพี่น้องมุสลิมทั้งหลายก็จะเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองด้วยค่ะและมุสลิมมากขอบคุณค่ะยาซักก็เราไฟร้อนค่ะวะอะลัยกุมสลามค่ะที่ดิฉันต้องการให้ทั้งสองท่านมาร่วมในรายการสดนะคะก็เพราะตรงนี้แหละเพราะต้องการจะให้ได้รับทราบกำลังใจจากคุณผู้ชมนะคะเชิญคุยกันได้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะค่ะอันนี้จะมาร่วมรายการสดนะคะจ้าสดจะปิดทีวีก่อนนะจ๊ะนะคะหลีเสียงก่อนนิดนึงเสียงมันจะดีเลย์ค่ะซ้อนกันแล้วจะงงนะคะปิดเลยนะคุณอะไรคะคุณอามีนาค่ะอามีนาอยู่แถวไหนคะอยู่แถวบ้านพลับค่ะบ้านพลับเหรอคะใช่อ๋อค่ะบ้านพลับจังหวัดอะไรคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ๋ออยุธยาได้ค่ะคุยกับทั้งสองท่านเลยค่ะคุณนัสรินแล้วก็คุณชาลิฟะค่ะสลามอะไรกลุ่มค่ะสลามอะไรกลุ่มค่ะด้วยนะคะมีสองคนที่มาข้ามสลามค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ที่ฉันจะขอดูอาจารย์ล้อจะช่วยให้นี้สองคนเข้มแข็งแล้วก็มีจิตใจที่ดีการเข้าอิสลามในด้วยเรารู้ว่าบาปคุณโทษเป็นอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะยาซาร์ค่ะพายลอนค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะยาซาร์ก็เราคอยรอนค่ะนะคะเวลามีคนขอดูอาให้เราเราก็จะรับอามีนขอพระองค์ได้ทรงโปรดเถิดขอพระองค์ได้ตอบรับดุอาของเขาด้วยอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะค่ะรบกวนปิดเสียงทีวีก่อนนะคะมุสลิมีนค่ะท่านนี้ค่ะได้ยินแล้วค่ะคุณอะไรคะคุณอะไรคะอาลีคุณอาลีนะคะอายุเท่าไหร่คะปีนี้80กว่าแล้วครับอ๋อ80กว่าแล้วอยู่แถวไหนคะอยู่จะนะจะนะนะคะอำเภอจะนะสงขลาเหรอคะครับๆโอเคค่ะเชิญให้กำลังใจเลยค่ะอ๋อครับรู้สึกว่ายินดีมากๆที่เราสร้างมาเป็นอิสลามขอบคุณค่ะดูเป็นเดือนมาทุกข้างเลยเดินมาถูกทางแล้วอัลลอฮ์ทรงตรวจสุดกับสื่อสลามค่ะเราศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์กับสื่อสลามศาสนาในโลกนี้มีอยู่สองศาสนาศาสนามาจากศาสนาหรือศาสนามาจากมนุษย์ศาสนามาจากอัลลอฮ์อิสลามมาจากอัลลอฮ์ค่ะค่ะเดินมาทุกครั้งแล้วค่ะคนที่รู้จักศาสนาว่าที่พูดนี่เจ้าของมาถูกทางแล้วนะยืนยันว่าทั้งสองท่านมาถูกทางนะคะมันดูดซึ้งมันตื่นดีมาครับเวลาที่เขาเจอปัญหาเขาต้องทำยังไงดีคะก็ต้องซอบาหรืออดทนซอบาอดทนขอดูอาจากอัลลอฮ์ค่ะให้ผ่านไปให้ได้การตรวจสอบได้ค่ะแต่มันก็จะสอบเรียนจำนะลูกค่ะครับอันนี้จะว่าต้องคนนี้มากมันก็มีอยู่อะไรนะปั้นเดียร์ลูกค้าหนึ่งสองคนนะไม่มีว่าเราเป็นใครถามตัวเองว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราจะไปไหนสำถะคำถามสำคัญนะคะเราเป็นใครเรามาจากไหนเราไม่มาเราจะไปไหนเราเกิดมาทำไมค่ะอะไรที่ตามมา
ค่ะอันทำดูลิลละโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะขอรับทรงโปรดคุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมยัสซากะลาคอยรอนค่ะบางอาลีจากสงขลาเห็นไหมให้ถามตัวเอง3คำถามมีอะไรบ้างเราเป็นใครเรามาจากไหนเราต้องตายแล้วเราจะไปไหนเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับแล้วควรปิดเสียงทีวีให้หนูนิดนึงนะคะได้ครับครับผมปิดเลยค่ะปิดเลยครับเสียงหล่ออยู่แล้วค่ะคุณอะไรคะกดโทรประจำนะครับคุณอะไรคะบางชูกรุ๊ตนะครับบางชูกรุ๊ตอยู่แถวไหนคะอยู่นาทวีสงขลาอ๋อนาทวีนาทวีกับจันนะนี่ไกลกันไหมต่อแดนกันอยู่นะครับอ๋อต่อแดนกันอยู่โอเคค่ะให้กำลังใจเลยค่ะเชิญค่ะก็อยากจะให้กำลังใจกับน้องๆทั้งสองนะครับจ้าค่ะเพราะว่าน้องทั้งสองเป็นคนใหม่เข้ามารับอิสลามนะครับค่ะน้องเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วน้องได้ทำตามหน้าที่ของน้องอย่างสมบูรณ์แบบนะน้องก็จะต้องทำต่อไปนะครับอย่าท้อถอยนะครับค่ะอย่าท้อถอยแล้วก็อย่าไปคิดกลับไปกลับมาง้อคนอื่นที่ว่าเขาไม่จะเข้าใจเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับครับคนเรานะจะต้องเอาตัวเองไว้ก่อนนะครับไม่ว่าตัวใครก็ช่างเขาจะว่าอย่างไรเราไม่สนนะครับคือบางคนเขามองในหนทางที่ดีก็มีนะครับบางคนเขาก็จะมาขัดขวางก็มีนะครับคนเรามันไม่ใช่จะดีเสมอไปนะครับก็คือให้ยึดแนวทางที่ถูกต้องไว้เนาะได้ค่ะคนเราคืออิสลามเป็นแนวทางที่แน่แน่ที่สุดนะครับค่ะไม่มีเลยนะอิสลามศาสนาอื่นที่ว่าเครื่องจงอย่างกับอิสลามนะครับค่ะฉะนั้นขอให้น้องจงตั้งมั่นในอิสลามจนสิ้นชีวิตนะได้ค่ะขอดุอาให้ด้วยลังเลนะครับอย่าให้ลังเลทางอื่นไม่เอานะครับไม่ลังเลนะคะข้ามกลับได้ค่ะได้ค่ะไม่ลังเลค่ะขอบคุณมากนะคะสักการะค่ะอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่ะสั่งเลยนะห้ามลังเลห้ามลังเลห้ามลังเลนะเป็นไงคะรู้สึกดีไหมรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีนะค่ะฮัลโหลรบกวนวางสายให้สนิทนิดนึงก่อนนะคะสายเมื่อสักครู่นี้ฮัลโหลค่ะวางสายสนิทหรือยังเอ่ยโอเคค่ะเสียบใหม่ค่ะโอเคค่ะเราจะคุยกันจนถึงแค่ 17:49 นะคะสายสุดท้ายแล้วกันนะคะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะครับวะอะลัยกุมสสลามค่ะคุณอะไรคะไม่บอกชื่อครับไม่บอกชื่ออยู่แถวหนองจอกโอเคค่ะเชิญเลยค่ะครับเป็นกำลังใจให้น้องสองคนนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะเลือกศาสนาที่ถูกต้องแล้วค่ะครับแต่อย่าลืมว่าอิสลามเนี่ยมีหลายกลุ่มนะคือเราต้องเลือกกลุ่มที่ถูกต้องนะค่ะแล้วก็เรื่องการขอดุอาเนี่ยครับคือคนที่เป็นมุสลิมใหม่เนี่ยคือถ้าขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับดุอามุสตะยัฟเนาะใช่ครับเป็นวาที่เราตอบรับตัวนะฮะใช่ค่ะขอให้เราตั้งมั่นอย่างเดียวใช่เนี่ยจริงจังใช่ค่ะต้องเชื่อมั่นในพระองค์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแหมเข้มแข็งเด็ดขาดมากนะคะชื่อก็ไม่ยอมบอกนะคะมาชัดเจนมากขอบคุณมากค่ะตัดสายสุดท้ายนะคะดูอาของมัวรับดูอามุสตะยับเป็นดูอาที่พระองค์ทรงตอบรับเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นไม่มีความลังเลขอดูอาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์สุดท้ายค่ะให้กำลังใจผู้ที่เขากำลังสนใจศาสนาอยู่จะว่ายังไงดีค่ะก็อยากจะให้กำลังใจกับสำหรับมัวรับทุกคนนะคะก็คือเรามีความสนใจอะไรแล้วก็ศึกษาแล้วก็ให้ตั้งมั่นชัดเจนกับสิ่งที่เราต้องการนะคะหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้อะค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าคำตอบนั้นก็คือสิ่งที่เราค้นหามานานนะคะชาลิฟ้าค่ะค่ะก็อยากที่จะใหเปิดใจนะคะศึกษาหาความรู้มากๆนะคะอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นก่อนที่เรายังไม่รู้จักเขาแล้วก็อย่าตัดสินใครนะคะอย่าคิดว่าศาสนาที่เรายังไม่รู้จักเป็นไปตามสื่อที่เราเคย
ได้รับมานะคะอยากจะให้ลองศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะเชื่อหรือสรุปอะไรนะคะแล้วก็อย่าประมาทนะคะอย่าคิดว่าเราจะมีอายุที่ยืนไปตลอดนะคะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็อยากที่จะให้อดทนนะคะผ่านบททดสอบนั้นไปให้ได้แล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ค่ะกำลังใจจากมุสลิมเดิมสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับมุสลิมใหม่อย่างเราคะคุณนัสลินค่ะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ามุสลิมเดิมคือมุสลิมใหม่อย่างเราเนี่ยเหมือนเด็กเกิดใหม่อะค่ะเรายังเพิ่งหัดเดินด้วยซ้ำเพิ่งหัดพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบนะคะมุสลิมเดิมจะมีอิทธิพลกับเราคือจะมาช่วยแนะนำทั้งการปฏิบัติแล้วก็ทางต้นแบบเป็นต้นแบบให้เราดำเนินชีวิตทางด้านนี้ด้วยอะค่ะก็มีความสำคัญมากค่ะค่ะนะคะมุสลิมใหม่เขาก็ไม่อยากที่จะทำตัวเองให้แปลกแยกนะคะอย่างคุณนัสลินอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะไปมัสยิดอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะมัสยิดชื่ออะไรนะคะที่สระบุรีดารุนมุนฮายิรีนดารุนมุนฮายิรีนนะคะก็พยายามที่จะไปจนกระทั่งคุ้นเคยกับชุมชนในละแวกแถวนั้นใช่ไหมปรับตัวมีความคุ้นเคยเมื่อเราเปิดรับสิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเราแปลว่าเราต้องเปิดใจที่จะศึกษาใช่ไหมคะปรับตัวศึกษาแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้นู่นนี่นั่น คุณนัสลินพูดเอาไว้อยู่คำหนึ่งว่าอิสลามคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ค่ะใช่เลยเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยค่ะกำลังใจจากมุสลิมเดิมสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะสำคัญมากค่ะ เพราะว่าคือการที่มาเป็นมุสลิมใหม่เนี่ย คือเหมือนกับก้าวมาสู่ประตูบ้านอีกบ้านหนึ่งเลยนะคะ ถ้ามุสลิมเดิมต้อนรับเราด้วยความอบอุ่นนะคะ เราก็จะเหมือนกับจะสามารถทำให้มุสลิมใหม่ก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะทำให้รู้สึกว่าไม่ได้อ้างว้างมีความอบอุ่นค่ะในครอบครัวใหม่เป็นพี่น้องกันค่ะแล้วก็อยากจะให้มุสลิมเดิมเนี่ยทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับมุสลิมใหม่ค่ะปฏิบัติอิบาดะห์ให้ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อที่มุสลิมใหม่จะได้ยึดแนวทางตามที่ถูกต้องได้ค่ะมุสลิมเดิมบางคนบอกว่าเขาต้องดูมุสลิมใหม่เป็นตัวอย่างนะคะเอาเป็นว่าเราต่างฝ่ายต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะมีอยู่ดูอานหนึ่งที่ฉันก็จะขออยู่ประจำเหมือนกันคือขอเราทรงโปรดให้เราเนี่ยได้ไปอยู่ในหมู่ของคนดีให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมเราเชื่อว่าสังคมที่ดีเนี่ยจะทำหล่อล้อมให้เราเนี่ยคิดดีคิดบวกนะคะมีความอดทนมีภูมิคุ้มกันในการที่จะต่อสู้กับปัญหาที่จะถาโถมเข้ามาเราไม่ได้บอกว่าพอเป็นมุสลิมแล้วชีวิตสวยหรูโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ใช่อัลเลาะห์จะทดสอบเราแต่ละด่านแต่ละด่านแต่ละด่านใช่มั้ยใช่ค่ะมีครอบครัวที่รออยู่มีการงานที่รออยู่มีคุณแม่ที่รอความจริงจากลูกอยู่ทุกคนมีปัญหาชีวิตไม่ต่างกันมีสิ่งเดียวที่เราจะผ่านมันไปได้นะคะก็คือดูอาของเราดูอาของเราจะมุสตะยัฟเราต้องมีเนียตที่ดีละหมาดไม่ขาดใช่ไหมคะค่ะเราละหมาดกันไม่ขาดเรากินอาหารเราทานอาหารที่ฮาลาลให้เลือดเนื้อของเราสะอาดแล้วเราก็ยกมือวิงวอนขอจากพระองค์ขอดูอาให้กับเธอทั้งสองคนด้วยนะคะขอรับทรงโปรดตอบแทนความดีงามนะคะสำหรับคุณชาลิฟ้าไฟลูสนะคะและคุณนัสรินพันดาราค่ะขอรับทรงโปรดตอบรับทุกๆดูอาของเธอขอให้เธอได้อยู่ในหนทางของพระองค์จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตและขอรับทรงโปรดตอบแทนความดีงามแด่คุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เวลาของเส้นทางสายใหม่หมดลงแล้วค่ะเรา3คนดิฉันบัตริยานะคะคุณนัสรินและคุณชาลิฟ้าต้องถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันติดตามเรื่องราวของทั้งสองท่านได้ในเสาร์หน้าและเสาร์ต่อไปที่นี่ยาติมทีวีหลัง 17:00 นวันนี้เรา3คนลาไปเท่านี้นะคะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะ